ือกคณะที่ใช่ผูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการต่างๆของโลกทั้งด้านการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐและพื้นฐานทางปรัชญาซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นและสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางค่ะน้องๆที่ชื่นชอบและสนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองสามารถเลือกเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ค่ะหลักสูตรนี้เรามุ่งเน้นและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการผู้เรียนจะต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและผู้เรียนจะต้องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมชุมชนและท้องถิ่นพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตลาดแรงงานของประเทศและของประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสมค่ะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตทำการเรียนการสอน4ปีในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดีเมื่อน้องๆเรียนจบสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการในตำแหน่งต่างๆเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงกรมเจ้าพนักงานปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานปลัดอำเภอข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับนอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสายสื่อมวลชนได้อีกด้วยนะคะน้องๆที่สนใจในหลักสูตรนี้สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02-244-5555มาร่วมเป็นน้องพี่ในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยกันนะคะ